Hi guys, today we're going to learn 12 things you can say to make someone feel better. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียน12ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อให้กำลังใจคนอื่นค่ะ If you're ready, let's get started. ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะEverything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. ประโยคแรกนี้ก็คือ Everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะ Gonna ย่อมาจาก going to ค่ะฝรั่งใช้ gonna บ่อยมากและมันก็เป็นแค่ภาษาพูดนะคะ You're not alone. You're not alone. You're not aloneYou're not alone. You're not alone. มีความหมายว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะหลายคนจะชอบสับสนคำว่า alone และ lonely. Alone แปลว่าคนเดียวตามลำพังนะคะแต่ lonely หมายถึงเหงาโดดเดี่ยวหรืออ้างว้างค่ะเคยได้ยินไหมคะว่า alone but not lonely. Alone but not lonelyอยู่คนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าจะเหงาค่ะ You'll get through this. You'll get through this. You'll get through this. ประโยคที่สามก็คือ You'll get through this. You'll get through this. คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ You'll ย่อมาจาก You will ออกเสียงว่า You'll You'llและสิ่งที่นักเรียนไทยจะชอบมีปัญหาการออกเสียงก็คือเสียงที่ขึ้นต้นด้วย th นะคะโดยเฉพาะ thr เช่นคำว่า through through พยายามฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะพูดไม่ได้ค่ะฟังอีกนะคะ through through I'm here for you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 I'm here for you. ฉันอยู่ข้างคุณนะประโยคนี้ถ้าเราใช้น้ำเสียงผิดความหมายก็จะผิดไปด้วยค่ะอันแรกเลยนะคะถ้าพูดแบบนี้ I'm here for you. แปลว่าฉันมาที่นี่เพื่อคุณเหมือนกับว่าฉันไม่ได้มาหาใครนอกจากคุณแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้ I'm here for you. และเรามีน้ำเสียงหรือหน้าตาที่แสดงความเห็นใจมันก็จะหมายความว่าฉันจะอยู่เคียงข้างคุณนะหวังว่าจะเข้าใจนะคะ Hang in there 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 Hang แปลว่าแขวนห้อยหรือว่าเกาะ Hang in there ไม่ได้แปลว่าแขวนห้อยหรือเกาะในนั้นนะคะ Hang in there แปลว่าสู้ๆนะอย่าเพิ่งท้อทนอีกนิดนะPull yourself together. Pull yourself together. Pull yourself together. มีสติขึ้นมาหน่อยสิ Pull yourself together. ถ้าแปลตรงตัวแล้วก็คือดึงตัวเองด้วยกันถ้าคิดไปแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่ารวบรวมสติตัวเองใช่ไหมคะใช้ตอนที่ใครกำลังร้องไห้หรือโกรธหรือโศกเศร้าเสียใจแบบไม่มีสติค่ะคนพูดจะต้องแสดง tough love.นะคะ tough love ก็คือความรักที่คล้ายๆกับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นแหละค่ะไม่ได้ซ้ำเติมแต่เตือนสติเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความจริงใจค่ะส่วนมากจะใช้กับเพื่อนสนิทคนที่เราสนิทด้วยคนที่เรามีความจริงใจมากๆอะค่ะ pull yourself together pull yourself together look on the bright side look on the bright side look on the bright sideLook on the bright side. Look on the bright side. คิดในแง่ดีของเรื่องที่กำลังแย่นะคะใช้ look on the bright side ตอนที่เราอยากจะบอกว่าบางทีปัญหาที่เรากำลังเจออยู่อาจจะมีสิ่งที่ดีซ่อนไว้ในนั้นก็ได้เช่นเพื่อนสอบได้คะแนนต่ำมากเพราะไม่มีเวลาอ่านหนังสือและก็เพื่อนคนนั้นก็เป็นเด็กเรียนด้วยเลยทำให้เขาเศร้ามากเราก็บอกไปว่า look on the bright side อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้สอบตกนี่ Don't give up 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 อย่ายอมแพ้ครูอยากจะบอกนักเรียนทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้ว่า Don't give up
เมื่อไรเรา give up ปุ๊บเนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วบางทีก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกเสียเวลาอีกเพราะยังไงรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเราก็จะลืมค่ะครูย้ำอีกนะคะว่าเรียนไปเถอะภาษานั่นน่ะถ้าไม่นำเอาไปใช้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะฝึกพูดกับตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีฝรั่งมาคุยด้วยโอเคนะคะ I understand how you feel. 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 ฉันเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไง It's not that bad. 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 มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอาไปใช้ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะถ้าครูมีน้องชายและน้องชายของครูได้ขับรถยนต์คันใหม่ไปชนต้นไม้รถก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่มีรอยขีดสีลอกออกนะคะแต่น้องชายเสียใจมากๆครูก็จะบอกว่า it's not that bad it's not that bad cheer up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  ร่าเริงหน่อยสิcheer up เนี่ยไม่ได้แปลว่าสู้ๆนะคะมีนักเรียนคนนึงถามครูมาว่า cheer up เนี่ยไม่ได้แปลว่าสู้ๆหรอคะเคยมีคนสอนมาแบบนั้นถึงแม้ว่าคนไทยจะใช้คำว่า cheer เป็นคำทับศัพท์ก็ตามเช่นเราเชียร์เธอนะ cheer up ใช้กับคนที่กำลังโศกเศร้าเสียใจกำลังซึมเศร้าค่ะแล้วเราอยากให้เขายิ้มร่าเริงหรือแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเพื่อนเราโดนแฟนทิ้งแล้วก็ซึมเศร้าทั้งวันเลยเราก็บอกว่า cheer up แล้วก็ชวนเพื่อนไปหากิจกรรมอะไรทำเช่นดูหนังทานข้าวเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะคะใช้ cheer up ตอนที่เราอยากให้คนคนนั้นร่าเริงขึ้นมาหน่อยค่ะ It's not the end of the world It's not the end of the world It's not the end of the world ข้อสุดท้ายนี้ก็คือ It's not the end of the worldIt's not the end of the world. มันไม่ใช่จุดจบของโลกหรอกนะถ้ามีใครแบบโศกเศร้าเสียใจแบบสุดๆเลยแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วเราก็บอกเขาไปว่า It's not the end of the world. It's not the end of the world. ต้องใช้กับคนที่เราสนิทมากๆนะคะเช่นคนในครอบครัวเพื่อนรักถ้าเราเอาไปพูดกับคนที่เราไม่รู้จักดีพออาจจะแรงเกินไปค่ะบทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะครูก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าในอนาคตมีคนที่ต้องการกำลังใจจากเราก็พยายามเอาสิ่งที่ได้เรียนไปวันนี้ไปปลอบใจเขานะคะจำไว้นะคะว่า practice makes perfect ยิ่งฝึกฝนยิ่งเก่งค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะด้วยการเขียนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆง่ายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะThank you.